กดสั่งเกือบไม่ได้จะร้องไห้อยู่แล้วแล้วในรังนะจะบอกว่าดีมากเลยเขามีอันนี้มาให้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีทพินิจนะครับกับรายการรีวิวที่จะรีวิวไปทุกสิ่งรีวิวไปทุกอย่างรีวิวทั่วทิพย์ทั่วแดนนั่นเองครับและวันนี้เราจะมารีวิวกับนี่เลยครับเฮ้ยอะไรอ่ะกล่องใหญ่มากโอ้ยังไงเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันดูดีกว่าครับและที่เราจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิววันนี้นะครับก็คือ One Piece Bucket นั่นเองนะครับจากของเมเจอร์นั่นเองครับอุ้ยนี่แกะให้ดูสดๆเลยนะจะบอกว่าเฮ้ยเกือบกดสั่งไม่ได้แน่ทุกคนแล้วก็ณวันที่เราได้เนี่ยแล้วก็วันที่เราออกอากาศออนไปนะครับคาดว่าของน่าจะหมดแล้วนั่นเองนะเอ๊ะแต่เหมือนว่าเขาจะมีมาเพิ่มอยู่นะถ้ายังไงเพื่อนๆก็ลองสอบถามไปที่เพจของเมเจอร์ได้นะครับว่าจะมีมาเพิ่มไหมเนาะเฮ้ยแกะแล้วนี่เลยข้างในเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยนี่เลยแต่มากระถุงเขาเรียกว่าอะไรบับเบิ้ลอ่ะกันจะแทกแบบนี้อุ้ยตื่นเต้นอ่ะอุ้ยสวยมากอุ้ยงานดีมากอุ้ยนี่ของจริงงานดีมากแล้วแบบว่าชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเอารังออกก่อนดีไหมแป๊บนึงนะอ่ะอุ้ยนี่เลยหูสวยมากแล้วก็ชิ้นใหญ่มากตัวงานนะครับทำออกมาได้ดีมากเลยอ่ะครับดูสิเออเป็นพลาสติกนะแบบว่าเปิดได้แบบนี้นี่ข้างในก็จะไว้ใส่ป๊อปคอร์นนั่นเองใช่ป่ะหรือว่าใส่ของกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยและที่สำคัญนะเป็นกระปุกออมสินได้ด้วยตรงนี้เห็นป่ะนี่เลยเนี่ยหยอดตรงเนี้ยเป็นกระปุกออมสินได้เฮ้ยดีเลยอ่ะแล้วก็ตัวถังตัวอะไรเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีเลยนะดีเทลที่เป็นแบบลายไม้ใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยที่เป็นแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหล็กเหรอใช่ป่ะเออเขาก็ทำออกมาดีนะแล้วก็นี่มีโลโก้วันพีซตรงนี้ด้วยเห็นป่ะเออและเรามาดูตัวของลูฟี่หน่อยดีกว่าเนาะตัวลูฟี่เนี่ยดูสิดีเทลหมวกฟางอะไรอย่างเงี้ยกับดีเทลตัวรองเท้าแตะโอ้โหทำมาดีมากดูสิดูตัวเสื้อดูตรงหน้าอกอะไรเงี้ยซิกแพคหูทำมาแบบตัวนี้ดีมากเลยนะเออโอเคเลยอ่ะคันรอคอยไหมมากน้ำตาจะไหลตอนแรกไม่ได้ใช่ไหมใช่ตอนแรกกดสั่งไปอ่ะคือว่าของหมดเอาแล้วใจแป้วแล้วเลยอ่ะขอดูอีกรอบนึงซิกดสั่งอีกรอบนึงถ้าไม่ได้เนี่ยจะไปซื้อที่หน้าโรงหนังแล้วตอนเช้าปรากฏว่าเออกดสั่งได้ก็เลยอ่ะโอเคงั้นสั่งเป็นออนไลน์ไปแล้วกันเนาะหมดจ้าไปที่หน้าโรงหนังก็คือหมดจ้าอยากได้ชุดนึงไม่มีนะจ้าแต่เราก็ยังดีนะยังได้ชุดนี้มาใช่ไหมเออนี่แล้วในรังนะจะบอกว่าดีมากเลยเขามีอันนี้มาให้ด้วยนี่เป็นป๊อปคอร์นป๊อปสตาร์ของเมเจอร์ซินิเพ็กนั่นเองนี่จะมีรสคลาสสิกกับรสอะไรเนี่ยข้าวโพดปิ้งซึ่งอันเนี้ยเราเห็นวางขายที่ 7-Eleven เนาะใช่ป่ะเออมีขายที่ 7ด้วยนะครับก็เนี่ยสมมุติว่าใครซื้อที่เป็นแบบว่าบักเก็ตเปล่าตัวนี้เราซื้อมาในราคา390บาทใช่ไหมมันจะไม่มีป๊อปคอร์นไม่มีน้ำใช่ป่ะเพราะมันเป็นสั่งออนไลน์ใช่ไหมเออเราก็เนี่ยไปซื้อป๊อปคอร์นอย่างเงี้ยที่ 7มาใส่ได้เลยเออดีเหมือนกันนะแต่นี่เขาให้เรามาฟรีอ่ะเออดีอ่ะอันนี้อร่อยเราชอบกินมากเราชอบกินมากเดี๋ยวแล้วความพิเศษอีกอย่างนึงคือตรงเนี้ยถอดได้ด้วยนะเดี๋ยวขอดึงดูก่อนสิได้จริงป่ะจะหักไหมกลัวนะนี่ถอดได้แล้วอ๋อนี่ไงเขาก็จะเป็นเดือยเป็นเดือยอย่างเงี้ยพอเวลาเอาน้องวางสมมติว่าเอาลูฟี่วางใช่ไหมก็ตั้งได้เลยเฮ้ยสวยมากนี่ไงเอาลูฟี่ตั้งได้เลยแบบตั้งกับพื้นอย่างเงี้ยตั้งโชว์ได้ตรงเนี้ยมันดึงไม่ได้นะเขาเอาตกแต่งไว้เฉยๆเดี๋ยวเพื่อแบบใครแบบไปดึงเงี้ยเดี๋ยวมันจะหักเอานะไม่ได้นะต้องระวังนิดนึงใช่มันขยับไม่ได้มันทำเป็นแบบเหมือนโมเดลล็อกไปเลย
เออแต่ตัวงานตัวอะไรเนี่ยตัวฐานก็ดีตัวฐานทำดีมากเลยไม่ได้แบบเป็นกลวงๆทำดีจะบอกว่าอันเนี้ยสมกับการรอคอยจริงๆสาวกวันพีชห้ามพลาดนะตัวนี้ไม่ได้จ้างเราซื้อเองกดสั่งเกือบไม่ได้จะร้องไห้อยู่แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับมีเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกดสั่งซื้อทันไหมครับหรือว่าไปซื้อหน้าโรงหนังทันไหมครับถ้าทันก็ดีใจด้วยนะเพราะว่างานดีมากเลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องไปนะครับ EP หน้าเราจะมารีวิวทัวร์ทิปทัวร์แดนอะไรอีกนะอย่าลืมติดตามชมนะครับไปแล้วครับสักวันฉันจะต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลย